สปอนเซอร์ by EA เจ้ามนุษย์ผู้โชคร้ายแกคิดเหรอว่าแกเข้ามาที่นี่ได้แล้วน่ะฉันจะปล่อยแกออกไปง่ายๆเล่นกระสังโอปป้าซาลาเฮโยสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเกม The Sims 4 Stranger View กันในตอนที่6แล้วนะคะและตอนนี้โอปป้าของเราก็ได้ชุดป้องกันสารเคมีมาแล้วค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่Secret Lab นะคะหรือว่าแลบลับนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะใช้คีย์การ์ดเข้าไปทีนี้เราจะได้เข้าไปยังชั้นล่างนะคะตอนนี้เราอยู่หน้าทางเข้าข้างหน้าที่มีมลพิษหรือว่าสารพิษนะคะที่เราไม่สามารถเข้าไปได้ครั้งก่อนเราเข้าไปเนี่ยโอป้าแบบแทบเป็นบ้าเลยโอ้โหฟิตหุ่นพร้อมฮึบฮึบเดี๋ยวโอป้าระวังชุดพังโอเคชุดไม่พังหรอกตอนที่เข้าเกมมาแล้วมาสถานที่นี้เนี่ยจู่ๆของในคลังนะคะก็กลายเป็นคูณ2หมดเลยก็คือว่าไม่แน่ใจว่าบั๊กหรือเปล่านะคะแต่ว่าดีมากเลยจริงๆเรามีผลต้นพิลึกอยู่6ต้นมันก็คูณ2เป็น12อ่ะเราดูสิคะรูปถ่ายก็คูณ2อย่างอื่นที่เรามีก็เพิ่มโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บของเข้าช่องเก็บของอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นบั๊กของเกมหรือเปล่านะคะจู่ๆของก็เพิ่มกลัวว่าแบบเข้ามาอีกรอบแล้วแบบอ้าวเหลืออย่างละหนึ่งเหมือนเดิมเดินเข้าไปได้แล้วค่ะเพราะว่าเรามีชุดป้องกันนั่นเองถ้าเกิดฉันไม่มีชุดนี่นะก็คงจะต้องตายแน่ๆไม่ก็คงจะเป็นบ้าเหมือนชาวเมืองดีนะที่เรามีชุดนี้เราจะใช้คีย์การ์ดนะคะเปิดประตูที่2เข้าไปค่ะนี่ไงเขาก็จะมีแบบพวกโปสเตอร์บอกนะคะว่าจะเข้ามายังที่นี่ได้เนี่ยจะต้องมีชุดป้องกันสารเคมีค่ะมันเป็นชั้น2ลงไปอันนี้อยากเล่น First Person เพราะว่ามันบางทีมันก็ดูลุ้นเนาะแต่ว่าถ้าใครเวียนหัวก็ต้องขออภัยด้วยนะคะชั้น2ไม่มีอะไรเลยฮะเป็นห้องเปล่าๆต้องลงไปอีกชั้นนึงตอนนี้เราลงมายังชั้นนี้แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องโอ้เดินมาที่นี่นะคะเดี๋ยวมาที่นี่เลยละกันตรงนี้ก็จะมีเครื่องนะคะที่แบบว่าเหมือนเป็นแคปซูลแล้วก็มีพวกอะไรสักอย่างสารเคมีอยู่ในนี้หรอแล้วก็เป็นเครื่องที่แบบเหมือนเราเห็นในหนังเวลาแบบเขาวิจัยหรือว่าอะไรที่ศูนย์ทดลองนะคะที่สำคัญนี่ไงดอกไม้ประหลาดเอ๊ะว่าแต่ทำไมสีมันไม่สดเหมือนเดิมล่ะแกอยากรู้ความลับพวกเราหรอที่พวกเราสีไม่สดก็เพราะว่าพวกเราสีอะไรอ่ะอย่าไปบอกความลับเป็นเจ้านะไม่อย่างนั้นพวกเราก็จะแก่ไงล่ะดูสิฉันงอกเต็มหมดแล้วเนี่ยอ้าวไม่ได้สีซีดหรอสีไม่สดหรอเฮ้ยดูดิมันเหมือนแบบเดี๋ยวเราเดินมาที่ตรงนี้ดีกว่าคือสีมันไม่สดจริงๆอะปกติสีมันไม่ได้มืดขนาดนี้นะคะเราดูมันเนาะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรอะอ๋อมันเหมือนว่าแบบนักวิทยาศาสตร์ได้แยกชิ้นส่วนของพืชนะคะต้นไม้แปลกประหลาดเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นส่วนของเกสรดอกไม้หรือเปล่าคะไม่รู้อะแต่ว่าหน้าตามันแบบไม่ค่อยน่ามองเท่าไหร่เลยอ่ะนี่มันเหมือนสตรอเบอรี่ที่แบบว่ามีครึ่งเดียวมันคือดอกไม้ดูด้านนี้หนึ่งฟัวสตรอเบอรี่เน่านะแบบสีมืดเชียวมันก็น่าจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยพวกเกสรหรือว่าพวกอะไรของมันเนี่ยก็จะสีไม่เหมือนกันโอ้โหขนลุกเลยค่ะทางด้านนี้ก็จะบอกทำไมตรงนี้มันเป็นรอยแบบรอยแตกล่ะเนี่ยมันเหมือนแบบใครมาทุบให้แตกหรือว่ามันแบบน้ำมันหรือเปล่าคะน้ำเชื้อมันอ่ะก็จะเป็นหน้าจอบ่งบอกนะคะแล้วก็มีโน้ตบุ๊กตรงนี้ด้วยค่ะซึ่งเราก็จะมาเจาะข้อมูลนะคะเนื่องจากว่าเราก็มีสกิลเจาะระบบอยู่บ้างตายแล้วชวนไปอีกแล้วค่ะรอบนี้ชวนไปในคลับรู้สึกว่าเจ๊หัวชมพูเขาจะติดจงกิโอป้าแล้วล่ะเอมีข้อมูลอะไรบ้างนะผมสามารถเข้าไปเจาะได้หรือเปล่าเนี่ยถามใครแต่ว่าด้านนี้ก็จะมีดอกไม้แปลกประหลาดเหมือนเป็นเถาวัลย์เลยค่ะที่แบบมันออกมาทางน้ำอ่ะเฮ้ยสีแบบสีแสบตาเวอร์อ่ะเป
เป็นแบบพวกดอกไม้ประหลาดนะคะแล้วก็มีประตูลับอยู่เหมือนกันค่ะจะซูมออกให้ดูนะคะว่าตรงนี้มันยังปิดอยู่เนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้คีย์การ์ดเข้าไปแต่คิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่มีอะไรบางอย่างอยู่นะคะจุงกิไม่พบสิ่งที่เป็นประโยชน์จากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เลยถึงจะไม่พบอะไรแต่ว่าฉันจะต้องเข้าไปที่นั่นให้ได้แน่นอนว่าเราต้องใช้คีย์การ์ดที่เรามีสแกนตึ๊ดๆโอเคแล้วก็เฮ้ยปฏิทานสำเร็จด้วยค่ะจุงกิได้ทำการพบกับอะไรอ่ะทุกคนนั่นมันแบบใหญ่มากเลยนะนี่สินะคือต้นเหตุของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันคือมาเธอร์นะคะหรือว่าพระแม่พฤกษาโอ้โหใหญ่มากเลยแล้วดูเราสิคะเราตัวเล็กนิดเดียวเองเราจะลองพยายามติดต่ออ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเมื่อกี้เฮเคียวมาเฮเคียวเข้ามาได้เหรอคะเฮ้ยเฮเคียวเมื่อกี้มันขึ้นนิดนึงอะแต่ว่าเราไม่ได้ไปคุยเพราะว่าเราจะให้จงกินะคะพยายามติดต่อสื่อสารเจ้ามนุษย์ผู้โชคร้ายแกคิดหรือว่าแกเข้ามาที่นี่ได้แล้วน่ะฉันจะปล่อยแกออกไปง่ายๆคนล่าสุดที่เข้ามาที่นี่ก็อยู่ในท้องฉันนี่ล่ะมาเป็นอาหารของฉันเถอะอ้าวเฮเคียวโกรธเฉยเลยค่ะโกรธได้ยังไงอะแล้วเฮเคียวจะมาหาเราเหรอคะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้ไปไม่ได้แล้วฝั่งนี้ก็ไปไม่ได้แล้วเอาก็คือในที่สุดเราก็รู้ความจริงแล้วว่าที่ Secret Lab หรือว่าห้องปฏิบัติการลับที่นี่เนี่ยก็มีมาเธอร์อยู่นะคะคือเป็นแม่ของเหล่าดอกไม้ต้นไม้แปลกประหลาดที่เราเจอในเมืองเลยแล้วก็เป็นตัวเพาะเชื้อหรือว่าตัวสำคัญที่ทำให้คนในเมืองเนี่ยเป็นบ้านะคะน่าจะเป็นเพราะพิษของนางแหมเยลินเดเลรู้ดีชนะเปล่ามั่ว ก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วเฮเคียวจะมาหาเรายังไงคะเนี่ยเขามาได้หรอคะเฮ้เฮ้ยจริงด้วยอ่ะเจ๊เฮเคียวมาจริงด้วยพูดคุยเกี่ยวกับอะไรอ่ะที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยว้ายตายแล้วนั่นตัวอะไรอ่ะบิ๊กบอสนั่นตัวอะไรน่ากลัวเนี่ยเข้ามาที่นี่ได้ยังไงฮะพอดีว่าเราต้องขอโทษเหรอคะเขากดเราเรื่องอะไรผมขอโทษนะที่ผมไม่ได้พาคุณมาที่นี่ด้วยเพราะว่ามันอันตรายเกินไปที่คุณจะมาที่นี่แต่ฉันเป็นหมอนะคะถ้าคุณเป็นอะไรมาแล้วฉันจะอยู่ยังไงฉันต้องรักษาคุณนะตายแล้วโกรธกันทั้งคู่เลยแล้วโกรธกันเรื่องอะไรเราขอโทษเขาแล้วนะเมื่อกี้ฉันกลัวคุณตายไปนี่คะไม่ตายหรอกเมื่อกี้กดได้แล้วเราจะพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะเราต้องทำให้จิตใจดีด้วยไปกระตุ้นเขาก็ไม่ใช่เรื่องละค่ะเราจะพูดสร้างแรงบันดาลใจให้เขานะคะผู้คนรอบข้างถูกเขาสิงกันไปมากพอสมควรเลยไม่มีคนพบยารักษาเลยหรือยังไงกันหรือว่าอาจจะเป็นเราคะที่คนพบยารักษาแต่ว่าเรามาเจอมาเธอร์แล้วเนี่ยเราไม่เห็นได้อะไรจากเขาเลยอันนี้คือให้พยายามต่อสู้ได้นะคะหรือว่ายั่วยุค่ะแต่ว่าการต่อสู้เนี่ยเขาแนะนำให้มีคน 1-3 คนให้ใช้เครื่องวิเคราะห์เคมีเพื่อสร้างวัคซีนแล้วนำไปฉีดซิมพร้อมกับเกณฑ์คนนะคะมาเป็นพันธมิตรร่วมต่อสู้กับพระแม่นางคิวพระแม่แบ่งปันทฤษฎีกันนะคะทฤษฎีเราไม่ควรกระตุ้น จะกดหลายรอบแล้วเนี่ยมันชอบเด้งขึ้นมาเนี่ยขอโทษอีกรอบนึงนะผมว่าคุณออกไปจากที่นี่ก่อนเถอะมันอันตรายนะอีกแล้วนะบิ๊กบอสฉันเป็นหมอนะคะฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะอยู่กับคุณขนาดเนื้อเรื่องน่ากลัวลึกลับเราก็ยังโยงไปเรื่องโรแมนติกได้นะคะความรินเดเลไม่มีซีรีส์ไหนที่แบบไม่มีคู่บ่นใหญ่แล้วเนี่ยเจ๊อย่าบ่นนี่ตอนนี้คือพูดหน้าโมโหอ่ะเราก็อยากจะวิ่งด้วยความดุดันนะคะโอ้
จะโคตรดุดันเลยมาสู้กับฉันสิฉันจะได้กินพวกเจ้าเดี๋ยวจะขอเซฟเกมก่อนนะคะเพราะว่าพี่ลินอยากลองสู้ดูคือเขาแนะนำให้เราเนี่ยรวมคนมานะคะถึงจะสู้ได้แต่ว่าอันนี้เราลองสู้คนเดียวดูนะคะเพราะว่าเรากำลังโกรธอยู่ในที่สุดมันก็สู้กับฉันว้ายฉีดน้ำอะไรลงไปอ่ะเฮ้ยมันจะทำอะไรเราบ้างมันตบตีกับเราสู้สิถ้าสู้ชนะเนี่ยก็แบบเทพเกินคนแล้วล่ะค่ะเฮ้ยตายไหมเดี๋ยวจะกินเข้าไปเหรอคะถ้าตายก็คือมันเป็นการตายของภาคใหม่ที่แบบโดนพระแม่นะคะมาเชอร์แบบกินเราโอ้โหข้างล่างมันมีอะไรก็ไม่รู้ด้วยอ่ะคือมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยจะตายไหมโอ้ยกินเข้าไปแล้วเหรอเฮ้ยโอ้โหเกือบตายหรือว่าตายไม่ตายรู้สึกพระแม่พฤกษามีอานุภาพแรงกล้าทางที่ดีอย่าต่อสู้กับหล่อนเพียงลำพังตอนนี้คุณสามารถสร้างวัคซีนที่เครื่องวิเคราะห์เคมีให้วัคซีนซิมอื่นและเกณฑ์พวกเขามาร่วมต่อสู้นะคะตอนนี้อปป้าของเรารู้สึกมึนงงจากการพ่ายแพ้พระแม่พฤกษานะคะหรือว่ามาเธอร์นั่นเองคือต้องการที่จะยุติทุกสิ่งฮะไปนอนหมายถึงเข้านอนนะคะเราก็อยากเป็นมิกกับเฮเคียวคือแบบตอนนี้อบป้างคืออบป้างงงแล้วล่ะค่ะตาเหล่เชียวเราจะทำการสร้างวัคซีนทดลองนะคะให้เราสร้างวัคซีนแล้วก็นำไปฉีดกับซิม3คนจากนั้นก็ให้ชักชวนนะคะซิม3คนเพื่อมาหยุดต้นตอของโรคติดเชื้อนี้แล้วก็เอาชนะมันให้ได้นะคะโอเคเราก็จะทำกันในคลิปนี้แหละจะต้องสร้างวัคซีนตอนนี้คืออบป้ามีความหิวแล้วก็ขับถ่ายต้องสร้างวัคซีนก่อนของกลับไปเหลือหนึ่งอย่างหมดเลยหายบั๊กแล้วโดยที่ไม่ต้องออกเกมโอเคเราได้วัคซีนทดลองมาหนึ่งอันละคือเราจะต้องมีกลุ่มก้อนสปอร์5อันแล้วก็ผลมันหนึ่งอันนะคะซึ่งเรามีผลเยอะเลยเพราะว่าเราเก็บมาได้เยอะดีนะที่ไม่ได้เอาไปขายต้องมีกลุ่มก้อนสปอร์คิดว่าน่าจะลองสแกนแถวนี้ดูนะคะอาจจะพบเยอะเพราะว่ามันอยู่ในแลบไงแล้วมันก็น่าจะมีแต่เชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยคือเอ้ยไม่ใช่เชื้อโรคสิสปอร์นั่นแหละนี่เจอแล้วนี่หาเอาแถวนี้เลย2อัน3อันโอเคโอ้4 5ครบละ5ชิ้นจากนั้นก็สร้างต่อเลยค่ะอดทนหน่อยนะจงกี้โอป้าจะอดทนยังไงเนี่ยดูสิฉี่จะลาดอยู่แล้วอ่ะที่นี่มีห้องน้ำนะแต่ว่าอยู่ชั้นบนโอป้าสร้างนิดนึงเรามาฉี่ทิ้งไว้ที่นี่ก็ได้ไม่มีใครเห็นโอเคสร้างเสร็จละโอป้าอยากเข้าห้องน้ำ เข้าห้องน้ำไม่ทันฉี่ลาดหน้าส้วมเคยไหมที่แบบเรารู้สึกปวดฉี่แล้วแบบวิ่งไปไม่ทันแล้วแบบฉี่ลาดหน้าส้วมอ่ะพี่ลิงเคยนะคือแบบขำมากเรามาสแกนกันต่อเลยนะคะเพราะว่าเขาให้3ชิ้นใช่ไหมก็นี่อันนี้เจอเยอะเลยวัคซีนกันต่อนะคะแล้วเราก็จะกลับไปที่บ้านนะคะตอนนี้คือไม่ไหวแล้วค่ะจงหยุดยั้งโรคติดเชื้อคุณได้พบต้นตอของโรคติดเชื้อที่สร้างปัญหาให้เมืองป่วงคนแปลกแล้วเป็นพืชพระแม่นะคะหรือว่ามาเธอร์ขนาดยักษ์ที่ถูกฝังอยู่ชั้นใต้ดินของแลบทางเดียวที่จะทำให้เมืองกลับสู่สภาพปกติก็คือการกำจัดสิ่งมีชีวิตนี้ซะให้หายารักษาโรคติดเชื้อนี้และรวมทีมเพื่อทำลายล้างพระแม่พฤกษาโอ้เราทุกคนดูสภาพอากาศสิคะมันสวยงามก็จริงแต่ว่ามันอันตรายมากๆเลยนะคะก้อนเมฆสีม่วงมันมีที่ไหนคะแล้วดูท้องฟ้ามีสายฟ้าแลบด้วยนี่มันคือปริศนาฟ้าแลบไม่ใช่ก็ทุกครั้งที่เราเข้าไปยังแลบแล้วก็ไขอะไรได้เนี่ยพอออกมาปุ๊บเมืองก็แบบไปกันใหญ่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนเป็นเครื่องเตือนให้เราเนี่ย
ต้องพยายามไขปริศนาให้โดยเร็วนะคะก่อนที่ผู้คนจะบ้ากันไปทั้งหมดเนี่ยถ้าเราช้าเนี่ยคิดว่าทั้งเมืองนี้ก็คงจะบ้าไปแล้วทั้งหมดเลยตอนนี้โอป้าอาบน้ำเดี๋ยวเราให้โอป้านอนนะคะแล้วก็ไปใช้ยารักษาโรค กับแบบผู้คนเนาะระหว่างที่เรารอโอป้าหลับดูสิคะคือบรรยากาศแบบมันน่ากลัวกว่าเดิมอะเดี๋ยวเร่งเวลานิดนึงก็รอให้โอป้าตื่นนะคะเราก็ทำอาหารกินเนี่ยตอนนี้คือกลางคืนละโอ้โหมีเสียงแบบฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยเนี่ยทุกคนลองสังเกตทีๆแล้วแบบบรรยากาศกลางคืนคือก้อนเมฆก็เป็นสีน้ำเงินนะคะสีมืดเลยตอนนี้คือสิ่งที่เราสำคัญที่สุดก็คือภารกิจที่เราจะต้องทำไม่อย่างนั้นเจอเฮเคียอีกรอบนึงนะอาจจะเป็นบ้าไปแล้วมีความโอ้ยบาดมืออันนี้ถ้าดู first person จะงงนะคะเพราะว่าแบบมุมมองของซิมเขาจะแบบสลับไปมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่งงหรอปวดหัวเลยหันไปไหนเนี่ยตั้งใจหน่อยโอป้าอันนี้พี่เลนไม่ได้หันเมาส์เลยคือมันเป็นมุมมองของซิมเนาะจุงกี้สงสารนะไม่ดูแล้วโอเคทำอาหารเอาเสร็จแล้วหรอเอ้ยเฮเคียวเข้ามาได้ไงเนี่ยมาแอบเล่นคอมด้วยคือเราให้กุญแจอพาร์ตเมนต์ไปแปลว่าแบบเธอจะมาบ้านเราเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่ามาตอนโป้ทุกทีเลยอ่ะมาได้จังหวะทุกทีเลยวิตกนะคะต้องการความสนุกเอ้ยเอาโผล่มาอีกแล้วว่ะเอ้ยอะไรกินเนี่ยตายแล้วรีบๆทำยารักษาโรคนะฉันต้องไปแล้วไปเฉยเลยค่ะกำจัดเถาวัลย์นิดนึงคือแบบเห็นเถาวัลย์ปุ๊บก็ไปเลยกลัวเป็นคนขี้กลัวใช่ไหมเจอซิมที่ติดโรคแล้วค่ะเดี๋ยวนะปกติคนนี้ไม่ได้ติดโรคนี่ไม่ได้ติดเชื้อนี่ตอนนี้เลื่อนยศเป็นว่าที่จ่าสิบตรีแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดสอบวัคซีนทดลองใช่จริงๆอ่ะถ้าเห็นฉันหน้าฉันนะเป็นเอ๊เดี๋ยวฉันเป็นคนฉันเขินกล้องอ่ะฉันเดินกลับไปดีกว่าเมื่อกี้ผู้หญิงคนนั้นไปแล้วอ่ะไม่ทันอ่ะอันนี้เราก็ให้วัคซีนคนนี้เขาเป็นกำลังคนทหารเป็นทหารใช่จำได้เคยมีทหารหัวเขียวอยู่ในสถานที่เราวัคซีนนี้เหมือนจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาเล็กน้อยแต่ไม่สามารถขจัดโรคติดเชื้อได้ไม่ได้การละคนนี้ต่อแล้วกันทำไมอ่ะเอาทำไมเขาสกปรกเฉยเลยนี่นายสาดอะไรใส่ฉันเฮ้ยฉี่แตกเลยอ้าวไม่ได้ผลหรอเจออีกคนแล้วค่ะตอนนี้คือสภาพอากาศในเมืองเป็นสีเขียวคือแบบเป็นสีหม่นมากเลยเราจะลองมาใช้วัคซีนกับผู้ชายคนนี้ดูนะว่าจะได้หรือเปล่าใช้ไป2แล้วว่ะเหลืออีก1อ่ะนี่เนี่ยโอ้ยสาดอะไรใส่ลูกตาฉันเนี่ยฮะได้ไหมขอให้ได้เถอะได้ไหมยูเลนก้าเหมือนว่าวัคซีนนี้จะยับยั้งโรคติดเชื้อนี้ได้ย้อนกลับไปที่ห้องปฏิบัติการลับเพื่อใช้เครื่องวิเคราะห์เคมีสร้างวัคซีนเฮ้ยเดี๋ยวนะยูเลนก้าแต่ว่าแบบตกลงใช้ได้หรือเปล่าคะแต่ว่า3ขวดที่เรามีคือแบบหมดไปแล้วอ่ะอันนี้เราได้เหรียญตรามานะคะจริงๆมันจะมีให้แบบเก็บสะสมได้ในตู้สะสมเลยเนาะเหรียญตราทหารเนี่ยเรายังไม่ได้ซื้อตู้สะสมไงคิดว่าจะซื้อที่บ้านใหม่รอบนี้เราจะพาหมอคังมาด้วยนะคะเดี๋ยวนางงอนอีกเราดูสิความเป็นเพื่อนก็ลดลงอ่ะพูดคุยถึงเรื่องอุณหภูมินะคะที่เป็นกำลังเกิดขึ้นแล้วก็สนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจดูเหมือนว่าพวกเขาจะทราบวิธีรักษาผู้คนแล้วฉันหวังว่าเรื่องพวกนี้จะได้รับการแก้ไขในไม่ช้ากัปตันยูชิจีนคุณทราบแล้วใช่ไหมคะผมเป็นคนทดสอบวัคซีนนั่นเองผมจะใช้วัคซีนนี้รักษาคนเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณมาที่นี่ด้วยเราจะมาค้นพบบางอย่างกันเราจะใช้คีย์การ์ดเข้าไปนะคะโอเคฉันยังพูดไม่ทันจบเลยนะเดินลงไปอีกแล้วเดี๋ยวผมต้องใช้คีย์การ์ดเข้าไปก่อนนะโอเคค่ะให้ฉันรอตรงนี้ไหมแล้วแต่นะ หรือว่าคุณจะเอ้าเดี๋ยวมึนงง
เราต้องเปลี่ยนชุดก่อนเป็นชุดป้องกันสารเคมีเอาอีกแล้วจุงกี้โอป้าห้องน้ำอีกแล้วเอาเจสเจสจะมาเที่ยวเล่นที่บ้านเราหรอไม่ได้กันมาทำภารกิจอยู่ต้องขึ้นมาห้องน้ำก่อนค่ะดูสิเดินบิดอีกแล้วอ่ะอ้าวบิ๊กบอสเป็นอะไรเหรอคะผมต้องทำภารกิจบางอย่างก่อนที่ผมจะลงไปข้างล่างเอ๊ะทำอะไรวะว่าแต่ว่าฉันนั่งรอตรงนี้ดีหรือเปล่าหรือว่าฉันจะลงไปข้างล่างกับเขาด้วยดีกลับมาที่หน้าชวนสยองสกิ้วกิ้วอีกแล้วเราต้องมาสแกนนะคะที่เนี่ยมันพบได้ดีที่สุดก็เลยต้องมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำวัคซีนเพราะว่าเหมือนว่าเราจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าวัคซีนนี้สามารถรักษาคนได้จริงๆจุงกีได้สร้างวัคซีนกันโรคติดเชื้อสำเร็จแล้วใช้สิ่งนี้กับซิมอื่นเพื่อทำการให้วัคซีนจริงๆถ้าอยากพิสูจน์อ่ะต้องลองกินผลนี้นะแล้วก็ใช้วัคซีนกับตัวเองเห็นไหมเพราะว่ามันมีให้ดื่มวัคซีนกันโรคติดเชื้อได้อ่ะเราลองกินดูเฮ้ยอันนี้เราเสี่ยงมากเลยนะกินเข้าไปจริงเหรออันนี้คือพูดเล่นแต่ทำจริงโอป้าคิดว่าผลนี้มันไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่นะแล้วกินผ่านได้ยังไงอ่ะตายแล้วนี่เรากินอะไรลงไปโหโคตรร้อนเลยป้าเอ้ยคุณถูกเข้าสิงทำไมเล่นดีๆไม่ชอบคือเราอยากรู้ว่าแบบถ้าเราดื่มมันเข้าไปเนี่ยมันสามารถรักษาได้จริงๆหรือเปล่าคืออีกอย่างหนึ่งอยากลองเล่นแบบนี้ด้วยนะคะถึงจะคนลุกก็เถอะอยากลองดูว่าเราบังคับอะไรได้มากน้อยแค่ไหนแต่เหมือนว่ามันจะบังคับไม่ได้อ่ะโอ๊ยโอป้ากวนสิว้าวโอป้าเอ้ยตั้งสติขึ้นมาได้โดยที่ไม่ได้ดื่มวัคซีนนะคะเอ้าโอป้าโอป้าตั้งสติขึ้นมาได้เดี๋ยวนะถอดชุดป้องกันสารเคมีก่อนโอ้ยโอป้ากลับมาเป็นคนแล้วนะคะปกติธรรมดาทั่วไปงั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านเลยเนาะ คือรู้สึกว่าซิมที่ติดเชื้อเนี่ยจะให้ออกกำลังกายหรือว่าทำอะไรเนี่ยจะพัฒนาทักษะได้ช้ามากแบบมากโคตรเลยอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายไม่แข็งแรงนะคะคือฝึกทักษะอะไรเนี่ยคือแบบหลอดขึ้นช้ามากแบบทั้งที่จงกิโอป้าเนี่ยมีทักษะการออกกำลังกายระดับ5แต่ทำอะไรช้าไปหมดเลยค่ะคือแบบไม่มีแรงเลยอ่ะโอป้าโอป้าไม่ได้หายมันกลับมาอีกแล้วค่ะโอ้ยอันนี้ร้อนมากเลยอะไรเนี่ยเลรอนเหมือนแบบวิ่งแบบไร้สติสตังค์ไปแล้วทำไมคลิปหน้านะคะเราจะฉีดวัคซีนให้กับตัวเองนะคะมุมมองโอป้าก็คือไม่เห็นอะไรแล้วเห็นแต่ท้องฟ้ากับอะไรก็ไม่รู้ก็ที่อยากให้จุงกิเนี่ยเป็นคนทดสอบเพราะว่าพี่รินนึกถึงหนังเรื่อง World War 4นะคะเป็นหนังซอมบี้ที่ชอบมากๆเลยถ้าใครยังไม่ดูเรื่องนี้เนี่ยก็คือแนะนำให้ไปดูกันเลยนะคะก็จะได้รู้ว่าทำไมเหตุผลที่พี่เรนให้จงกิโอป้าเนี่ยกินผลนั่นเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบคลิปกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอให้โอป้าหายจากการเข้าสิงนะ มาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักคาวาอิลืมไปแล้วจังที่ใครๆต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ได้สตอร์